วันนี้คลิปและโฮมหน้าอยู่พาทุกคนมาชมโครงการบ้านหรูอีก1โครงการค่ะที่นี่เดอะเจนทริกเขาเรียกว่าพระราม9โครงการบ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่สูง3ชั้นจาก SCS ค่ะสำหรับที่ตั้งของโครงการตัวนี้นะคะจะอยู่เรียบวงแหวนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นถนน2เลนนะคะรถสามารถขับสวนกันได้เชื่อมต่อไปยังโซนสำคัญและถนนเส้นหลักได้หลายเส้นทางตัวโครงการจะอยู่ใกล้กับถนนกรุงเทพพีทาตัดใหม่ถนนกรุงเทพพีทาเชื่อมต่อถนนรามคำแหงถนนราชพัฒนาแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนมอเตอร์เวย์ด้วยค่ะจุดเด่นของทำเลโครงการนี้นะคะคือโดยรอบเขามีสถานศึกษาหลายแห่งมากๆมีทั้งแบบนานาชาติและโปรแกรมปกติรองรับได้ตั้งแต่ระดับเนอร์เซอรี่มัธยมศึกษาไปถึงอุดมศึกษาเลยค่ะโดยตัวโครงการนี้ถ้าเกิดว่าอยากหาของกินของใช้สามารถขับไปที่ถนนกรุงเทพพีทาตัดใหม่และถนนราชพัฒนาได้นะคะก็จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อหลายร้านแต่ถ้าอยากจะช้อปปิ้งมากขึ้นสามารถขับไปที่มาร์เก็ตเพลสกรุงเทพกรีฑาเดอะไนท์พระราม9เซ็นทรัลพระราม9แฟชั่นไอแลนด์หรือว่าเดอะมอลล์บางกะปิก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับตัวโครงการนี้เขาออกแบบมาภายในคอนเซปต์ Nature Nurture Future นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติพื้นที่สีเขียวนวัตกรรมเข้ากับการอยู่อาศัยอย่างลงตัวเพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดให้กับลูกบ้านในโครงการค่ะโดยที่นี่นะคะเขาเป็นบ้านหลังใหญ่สูง3ชั้นที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆด้วยจำนวนยูนิตพักอาศัยแค่15ยูนิตเท่านั้นพัฒนาอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ 5.5 ไร่ค่ะโดยจะมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด3แบบบ้านด้วยกันพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่362ตารางเมตรถึง550ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้นที่ 61.9 ตารางวาถึง 162.5 ตารางวาฟังก์ชันบ้านอยู่ที่3ถึง5ห้องนอน4ถึง6ห้องน้ำจอดรถได้ทั้งหมด3ถึง4คันค่ะที่โครงการนี้มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ร่มรื่นและรองรับการใช้งานและการอยู่อาศัยได้ทุกเจเนอเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของลิฟต์โดยสารภายในตัวบ้านระบบโฮมออโตเมชันและระบบ Living Solution by SCS ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาทั้งระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยโดยที่นี่จะมีราคาอยู่ในช่วง25ถึง50ล้านบาทค่ะก่อนจะเข้าไปชมในโครงการนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโฮมหน้าอยู่ค่ะ สำหรับการดีไซน์ทางเข้าของตัวโครงการนี้นะคะก็จะเป็นเมนเกตขนาดใหญ่ที่มีระยะที่เซตเข้ามาจากถนนสาธารณะพอสมควรให้เป็นระยะชะลอรถสำหรับลูกบ้านที่เข้าออกโครงการค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่นะคะเขาจะคัดกรองลูกบ้านด้วยระบบสมาร์ทเกตลูกบ้านก็สามารถขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยเขาจะมีระบบจดจำป้ายทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วส่วนวิสิเตอร์สามารถที่จะให้ลูกบ้านลงทะเบียนให้ล่วงหน้าก่อนได้พอมาถึงโครงการก็สามารถขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยเช่นกันนอกจากนั้นก็จะมีพี่ๆรปภ.คอยรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงมีกล้อง CCTV นะคะในโครงการก็จะมี CCTV รวมถึง9ตัวด้วยกันค่ะในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะพอเราผ่านตัวเบนเกตเข้ามานะคะก็จะเจอกับบรรยากาศของโครงการที่เน้นในเรื่องของความร่มรื่นแล้วก็โปร่งโล่งสบายตามากๆเพราะว่าในโครงการนี้เขาเอาสายไฟฟ้าลงดินทั้งหมดค่ะสำหรับ Facility เขาจะวางไว้โซนด้านหน้าของโครงการเลยนะคะก็จะเป็นจุดต้อนรับทั้งลูกบ้านและวิสิเตอร์ก็สามารถมาใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ได้ค่ะพื้นที่ส่วนกลางจุดแรกจะเป็นสวนหย่อมนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีการจัดแลนด์สเคปมาให้ใส่ฟังก์ชันมาให้แน่นๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมสำหรับการนั่งพักผ่อนสนามเด็กเล่นหรือว่าซังเฮนซีสำหรับนั่งพักผ่อนนอกจากนั้นภายในสวนเขายังเน้นความร่มรื่นด้วยการลงต้นไม้ใหญ่แล้วก็เน้นสวน vertical garden นี่ค่ะซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่นแล้วเนี่ยตรงนี้ยังช่วยเป็นบัฟเฟอร์อีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อการในส่วนของมลพิษทางเสียงและฝุ่นควันจากส่วนของทางด่วนด้วยค่ะเชื่อมต่อจากพื้นที่สวนมาก็จะเป็นอาคารคลับเฮาส์ค่ะซึ่งที่ชั้นล่างเนี่ยโซนแรกโซนออดอร์จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดสระอยู่ที่ประมาณ4 คูณ17เมตรนะคะตัวสระจะแยกสระเด็กไว้ให้เรียบร้อยลักษณะของสระว่ายน้ำที่นี่จะมีหลังคาคลุมบางส่วนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมาว่ายออกกำลังกายได้ทั้งวันเลยค่ะพื้นที่ข้างสระมีพูลเทเรสซึ่งจะจัดวางซันเบดไว้ให้ตรงนี้ก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้นอกจากนั้นที่ชั้น1ใกล้ๆกับสระว่ายน้ำจะมีการเตรียมในส่วนของห้องน้ำไว้ให้แยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องน้ำสำหรับ disableซึ่งภายในห้องน้ำเขาจะมีโซนอาบน้ำและเตรียมในส่วนของล็อกเกอร์ไว้ให้ใช้งานครบเลยค่ะหลักการ Universal Design ที่นำมาใช้กับตัวอาคารคลับเฮาส์นะคะทางโครงการก็จะมีการเตรียมในส่วนของสโลปเพื่อขึ้นตัวอาคารแล้วก็สแตร์ลิฟต์สำหรับการขึ้นไปใช้งานบนชั้น2
จึงสามารถที่จะรองรับการใช้งานได้ทุกวัยทั้งเด็กและผู้สูงอายุค่ะสำหรับฟังก์ชันโซนด้านในของตัวอาคารคลับเฮาส์นะคะตรงนี้ที่พี่ยืนอยู่จะเป็นล็อบบี้ค่ะซึ่งในปัจจุบันจะยังคงเป็นส่วนของสำนักงานขายนะคะแต่ว่าในอนาคตก็จะถูกโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกบ้านสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้หรือว่าจะไว้รองรับวิสิเตอร์ก็ได้ซึ่งการออกแบบตัวห้องนี้ก็จะเน้นความโปร่งโล่งผนังเป็นกระจกรอบด้านเลยทำให้เราสามารถมองเห็นทั้งวิวของสระว่ายน้ำวิวสวนแล้วก็วิวบรรยากาศของโครงการค่ะสำหรับตัวอาคารคลับเฮาส์เนี่ยเขาจะดีไซน์มาโดยเน้นเป็นพื้นที่ให้ความโปร่งโล่งแล้วก็เชื่อมถึงธรรมชาตินะคะโดยตัวอาคารเขาจะระบายอากาศได้ดีค่ะอย่างพื้นที่บนชั้น2เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นพื้นที่สวนด้านล่างได้แล้วก็จะปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้เชื่อมกับพื้นที่โถงทางเดินบนนี้ด้วยก็จะช่วยให้ตัวอาคารดูเชื่อมถึงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะฟังก์ชันที่เขาเตรียมมาให้บนชั้น2นะคะก็จะมีห้อง co-working space ค่ะซึ่งภายในห้องก็จะมีมุมไว้ให้นั่งทำงานแล้วก็อ่านหนังสือนะคะเราสามารถหยิบแล็ปท็อปจากบ้านมานั่งทำงานได้เลยตรงนี้เขาจะมีปลั๊กไว้ให้ชาร์จต่างๆเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่ต้องการพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอาจจะไว้นั่งประชุมนะคะก็จะมีห้อง meeting room แยกไว้ให้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนที่ไว้ซัพพอร์ตต่างๆอย่างส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็จะมีซิงค์ล้างจานเตรียมไว้ให้ล้างจานเล็กๆน้อยๆได้ค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขาเตรียมมาให้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสค่ะคุณผู้ชมซึ่งขนาดห้องเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนักแต่ถ้าเทียบกับปริมาณจำนวนยูนิตแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้แบบสบายๆค่ะโดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ก็จะครบแบบมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งอิเล็กทริคอลจักรยานไฟฟ้าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งโดยใช้เป็นตัวฟรีเวทอย่างตัวดัมเบลเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมเบาะออกกำลังกายมาให้ด้วยรวมไปถึงตัวแคบเบิลแมชชีนตรงนี้นะคะก็มีการเตรียมมาให้ก็ถือว่าออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลยค่ะที่โครงการนี้จะมีบ้านให้เลือกทั้งหมด3แบบบ้านนะคะคือแบบบ้านไฮขนาด362ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น 61.9 ตารางวา3ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถพร้อมกับพื้นที่รองรับการติดตั้งลิฟต์โดยสารแบบบ้านฮาวเวนขนาด440ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น 61.9 ตารางวา4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถพร้อม1ห้องแม่บ้านและลิฟต์โดยสารแบบบ้านไฮเดอะเวย์ขนาด550ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น 108.8 ตารางวา5ห้องนอน6ห้องน้ำ4ที่จอดรถพร้อมห้องแม่บ้านและลิฟต์โดยสารค่ะบ้านตัวอย่างวันนี้เราพามาดูบ้านไซส์กลางค่ะกับแบบบ้านฮาวเวนขนาด440ตารางเมตรการดีไซน์บ้านของโครงการนี้นะคะจะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นและลักชัวรี่โทนสีที่ใช้จะช่วยให้บ้านดูสว่างมากขึ้นก็จะเป็นโทนสีขาวสีเทาและหยิบเอลิเมนต์ที่ชวนให้นึกถึงธรรมชาติเข้ามาใช้ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องลายหินและระแนงโทนสีน้ำตาลที่ให้ความรู้สึกเหมือนไม้นะคะส่วนการออกแบบตัวฟาซาดเนี่ยเขาก็จะเน้นการใช้เชดดิ้งเอฟเฟกต์หรือว่ามุมตกกระทบของแสงช่วยให้หน้าบ้านเกิดมิติมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการสอดแทรกธรรมชาติเข้าไปในตัวบ้านโดยการใส่พ็อกเก็ตการ์เดนไว้ในระเบียงทุกห้องนอนตรงนี้ก็จะช่วยให้ธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงตัวบ้านได้มากขึ้นค่ะส่วนโครงสร้างบ้านของที่นี่เขาจะใช้เป็นระบบคอนเวนชั่นแนลหรือว่าก่ออิฐฉาบปูนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมในอนาคตได้ส่วนหน้าบ้านมาตรฐานจะติดเป็นรั้วเหล็กรางเลื่อนสีดำนะคะนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมาให้หน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นกล่องจดหมายเลขที่บ้านกริ่งหน้าบ้านส่วนช่องสำหรับทิ้งขยะและก็หยิบขยะออกไปเนี่ยนะคะจะอยู่บริเวณรั้วบ้านค่ะการติดตั้งแบบนี้ก็จะช่วยให้ภาพรวมของโครงการดูมีความเรียบร้อยสะอาดตามากขึ้นค่ะเข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านนะคะส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถในร่มรองรับถึง3จอดด้วยกันโครงสร้างบริเวณที่จอดรถตรงนี้นะคะโซนในร่มเนี่ยจะเป็นสแลบออนบีมลงเสาเข็มมาให้ลึกเท่าตัวบ้านเลยส่วนโซนที่เป็นสโลปด้านนอกเขาก็จะต่อจอยออกไปเป็นพื้นออนกราวด์นะคะแล้วก็จะปูพื้นด้วยคอนกรีตสแตมป์ที่สามารถดูแลได้ง่ายในระยะยาวค่ะสำหรับฟังก์ชันในพื้นที่ของที่จอดรถนี่นะคะเขาก็จะมีการเตรียมจุดรองรับการติดตั้ง EV Charger มาให้เรียบร้อยแล้ว2จุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะจอดชาร์จที่บ้านได้เลยค่ะและพื้นที่รอบตัวบ้านเขายังเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV มาให้รวมทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะก็จะอยู่บริเวณที่จอดรถตรงนี้1จุดข้างบ้าน1จุดแล้วก็หลังบ้านอีก1จุดนะคะและบ้านที่นี่ก็จะมีห้องแม่บ้านรองรับนะคะตั้งแต่ในบ้านไซส์กลางและไซส์ใหญ่โดยห้องแม่บ้านเนี่ยจะอยู่บริเวณข้างบ้านค่ะก็จะแยกเป็นสัดส่วนออกจากด้านในตัวบ้านเขาจะมาพร้อมห้องน้ำแม่บ้านให้ใช้งานเรียบร้อยเลยค่ะ
ส่วนประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านนะคะตัวนี้จะใช้เป็นประตูไม้สักแท้ขนาดโอเวอร์ไซส์สูงถึง 2.75 เมตรเลยค่ะตัวนี้สามารถเปิดได้2บานเลยนะคะเปิดได้กว้างมากๆถ้ามีของชิ้นใหญ่จะขนเข้าบ้านก็สามารถขนเข้าทางนี้ได้ด้วยนะคะส่วนประตูบ้านจะให้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกยี่ห้อ Samsung ตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้ถึง3ระบบไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดคีย์การ์ดแล้วก็ Finger Scan ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะส่วนแรกจะเป็นพื้นที่โถงต้อนรับหรือว่าโถงฟอยเย่นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการเตรียมห้องสำหรับตู้เก็บไฟไว้ให้ด้านในมีการแบ่งเป็นตู้เก็บไฟไว้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่กว้างๆที่เหลือเราสามารถที่จะบิวอินเป็นชั้นวางรองเท้าได้ก็สามารถจุรองเท้าได้หลายคู่มากๆค่ะส่วนสเปคพื้นมาตรฐานที่เราเห็นนะคะเขาจะปูด้วยกระเบื้องลายหินเป็นคอตโตอิตาเลียแผ่นใหญ่พิเศษนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เวลาเขาวางต่อกันแล้วเนี่ยดูสวยแล้วก็สบายตามากขึ้นค่ะเชื่อมต่อเข้ามายังโซนที่เรียกว่าเป็นหัวใจของตัวบ้านนะคะพื้นที่นี้คือ Common Area นั่นเองเป็นส่วนที่เชื่อมต่อทั้งห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารโซนอเนกประสงค์รวมไปถึงเฉลียงข้างบ้านด้วยซึ่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละบ้านเลยนะคะสามารถเลือกปรับเปลี่ยนขนาดได้เองทั้งหมดเลยค่ะสำหรับบ้านของโครงการนี้นะคะก็จะเน้นการออกแบบมาให้รองรับการอยู่อาศัยในทุกเจเนอเรชันการจัดแบ่งโซนจึงค่อนข้างชัดเจนค่ะโซนที่ชั้น1เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนในบ้านสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้แล้วก็สามารถที่จะมองเห็นกันได้จากทุกมุมนะคะการดีไซน์ของตัวห้องจึงทำออกมาให้มีความโปร่งสบายแล้วก็ดูโอ่อ่ามากๆด้วยฝ้าเพดานที่สูงแบบดับเบิลวอลลุ่มสูงถึง7เมตรเลยค่ะรวมไปถึงตัวพื้นที่โถงตรงนี้นะคะก็จะเตรียมช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ด้วยตรงนี้จะเชื่อมต่อกับเฉลียงข้างบ้านซึ่งเป็นช่องแสงขนาดใหญ่สูงจนเกือบจรวดฝ้าเลยทำให้โถงตรงนี้ดูโปร่งด้วยแสงธรรมชาติค่ะนอกจากนั้นยังมีการใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยในตัวบ้านมาให้ด้วยนะคะในพื้นที่โซนด้านนอกที่ไม่ใช่ห้องครัวเขาจะมีตัว Smoke Detector ติดตั้งมาให้จะอยู่ในพื้นที่ของโถงชั้น1พื้นที่โถงพักผ่อนชั้น2แล้วก็พื้นที่โถงบนชั้น3ค่ะเปิดเชื่อมออกมายังพื้นที่เฉลียงข้างบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยเขามีการดีไซน์สเปซออกมาให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นมุมนั่งพักผ่อนก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นลานบาร์บีคิวเล็กๆเวลาที่เพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านก็ได้ค่ะซึ่งการออกแบบสเปซแบบนี้เนี่ยนะคะช่วยให้ทุกชั้นเขาได้ช่องเปิดที่มากขึ้นแล้วเป็นส่วนตัวด้วยเหมาะสมมากๆสำหรับโครงการบ้านหลังใหญ่นะคะที่อยู่ในทำเลใกล้เมืองและต้องการพื้นที่ที่เข้าถึงธรรมชาติได้มากขึ้นค่ะถัดจากห้องนั่งเล่นนะคะที่พามาดูในส่วนของห้องทานอาหารค่ะซึ่งความสูงฝ้าเพดานของพื้นที่โซนนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรและจะเป็นความสูง3เมตรทั้ง3ชั้นค่ะพื้นที่ในห้องทานอาหารเนี่ยเราสามารถวางโต๊ะขนาดประมาณ 5-6 ที่นั่งได้นะคะกำลังดีเลยและจะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือด้านหลังให้เราทำเป็นตู้โชว์ของก็ได้หรือจะทำเป็นบาร์เครื่องดื่มเพิ่มก็ได้ค่ะจากห้องทานอาหารเชื่อมต่อมายังโซนของมุมอเนกประสงค์นะคะตรงนี้เรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะทุกคนตัวห้องเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้ชีวิตเลยนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีแขกมาเยี่ยมเยียนที่บ้านบ่อยๆและอาจจะให้มีพื้นที่ห้องทานอาหารที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นก็สามารถขยับโต๊ะทานอาหารมาไว้ที่มุมนี้ได้ส่วนโซนด้านนอกก็ทำเป็นแพนทรีหรือว่าเป็นมุมบาร์เครื่องดื่มไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าห้องนี้อยากจะทำเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์รูมหรือจะกั้นเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ได้นะคะโดยตัวห้องเนี่ยเขาสามารถที่จะเทควิวสวนในบ้านของตัวเองได้แล้วก็เปิดระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะติดกับส่วนห้องทานอาหารนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่ชั้น1ค่ะซึ่งด้านในของตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีการเตรียมพื้นที่โซนอาบน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยสุขภัณฑ์ที่นี่จะใช้ของยี่ห้อแคชซึ่งเป็นยี่ห้อนำเข้าจากยุโรปนะคะฝักบัวใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดซึ่งจะมีการเตรียมระบบรองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้แล้วเรียบร้อยและห้องน้ำทุกห้องจะมีช่องแสงภายในตัวห้องเรียบร้อยค่ะสำหรับการเตรียมฟังก์ชันตรงนี้นะคะเขาทำออกมาเพื่อรองรับทั้งเด็กและผู้สูงอายุเลยเพราะว่าตัวพื้นเขาทำเป็นสเต็ปฟรีนะคะตัวฟลอร์เดนต่างๆก็จะเป็นระนาบเดียวกับพื้นด้านในทั้งหมดค่ะติดกับห้องน้ำจะเป็นส่วนของห้องครัวไทยค่ะซึ่งพื้นที่ในห้องครัวเนี่ยขนาดกำลังดีนะคะเขาจะมีการกั้นแยกไว้ให้อย่างเป็นสัดส่วนเพื่อกันไม่ให้กลิ่นและควันออกไปรบกวนห้องนั้นนอค่ะในบ้านมาตรฐานห้องนี้จะได้เป็นห้องเปล่าๆนะคะแล้วเขาก็จะมีการเตรียมระบบมาให้แล้วเรียบร้อยเราสามารถที่จะติดตั้งตัวเคาน์เตอร์ครัวได้แบบนี้เลยการระบายอากาศภายในตัวห้องสามารถที่จะเปิดหน้าต่างบานกระทุ้งตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดตัวประตูเชื่อมลานสลังด้านนอกได้ซึ่งโครงสร้างของตัวลานสลังที่เขาเตรียมมาให้จะใช้เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านนะคะและจะมีชายคาคุมเตรียมระบบมาให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะวางเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้ค่ะรวมไปถึงเขาจะมีการเตรียมห้องเก็บของมาให้แล้วอยู่ด้านหลังส่วนในห้องครัวตรงนี้นะคะเขาจะเพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดตั้งตัว Heat Detector มาให้เพิ่มด้วยค่ะ
ระบบสมาร์ทโฮมต่างๆของตัวบ้านรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาจะมีหน้าจอติดไว้ให้ที่บริเวณโถงบันไดชั้น1นะคะแล้วก็บริเวณโถงฟอยเย่ค่ะจุดแรกเป็นหน้าจอไอนิมตรงนี้นะคะเขาจะโชว์ทั้งจุดที่เป็นสัญญาณการขโมยแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์รวมไปถึงตัวสโมกแล้วก็ฮีทดีเทคเตอร์ในตัวบ้านด้วยตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งผิดปกติก็จะแจ้งเตือนที่ตัวบ้านที่ป้อมรปภแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังมือถือของเรานะคะหน้าจอด้านข้างกันจะเป็นตัววิดีโอดอร์โฟนค่ะซึ่งตัวนี้ลูกบ้านสามารถที่จะมองเห็นหน้าคนที่มาติดต่อเราได้เลยจากตัวกล้องวิดีโอดอร์โฟนที่เขาติดตั้งไว้ให้บริเวณซุ้มทางเข้าโครงการค่ะส่วนระบบโฮมออโตเมชันของตัวบ้านนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทาง SSH นั่นก็คือรู้ใจ Home OS นั่นเองค่ะหน้าจอควบคุมก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งตัวทัชสวิตช์หรือว่าทัชสกรีนนะคะแล้วก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะซิงกับตัวแอร์ไฟ CCTV รวมไปถึงอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆของเราได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะตัวบ้านที่นี่ยังมีระบบแอร์คุณภาพเพิ่มเข้ามาให้ด้วยเป็นระบบที่จะหมุนเวียนอากาศภายในตัวบ้านและก็กรองอากาศให้อากาศในบ้านเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวบันไดของโครงการนี้นะคะเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นทางค่อนข้างกว้างค่ะเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยโครงสร้างใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กลูกนอนปิดผิวด้วยไม้แดงและแต่ละขั้นนี่ก็จะมีไฟส่องสว่างติดตั้งมาให้ชานพักบันไดใช้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และทุกๆชั้นเนี่ยก็จะมีช่องแสงมาให้ด้วยนะคะเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่โถงบันไดช่วยประหยัดไฟแล้วก็ช่วยให้เราเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยค่ะถัดเข้ามาที่โซนด้านในนะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีลิฟต์โดยสารติดตั้งมาให้ซึ่งหน้าตาของลิฟต์แบบนี้จะติดตั้งมาให้ในบ้านไซส์กลางก็คือไซส์นี้และบ้านหลังใหญ่ค่ะส่วนในบ้านไซส์เริ่มต้นเนี่ยเขาจะเตรียมเป็นช่องสำหรับติดตั้งลิฟต์โดยสารมาให้ถ้าใครไม่อยากจะติดตั้งตัวลิฟต์เนี่ยก็สามารถใช้เป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่แทนได้ค่ะโดยลิฟต์ของเขาจะติดตั้งให้เป็นของยี่ห้อ Mitsubishi รองรับได้ประมาณ250กิโลกรัมหรือว่าประมาณ3คนนะคะหน้าตาลิฟต์ให้มาแบบนี้เลยค่ะดูโฮมี่เข้ากับตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปดูบนชั้น2กันค่ะข้อดีของการที่มีลิฟต์โดยสารภายในตัวบ้านเนี่ยก็คือว่าเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะขึ้นลงตัวบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2แล้วนะคะส่วนแรกก็จะเป็นพื้นที่โถงค่ะตรงนี้เขาจะมีการติดตั้งหน้าจอไอนิมมาให้อีก1จุดก็จะเป็นบริเวณที่อยู่หน้าห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะซึ่งตัวโถงชั้น2เนี่ยเขามีจุดเด่นตรงที่เราสามารถที่จะมองเห็นส่วนที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มด้านล่างได้ด้วยนะคะตรงนี้เขาใช้ราวกันจกเป็นกระจกใสแบบนี้ก็จะทำให้วิวที่เรายืนตรงนี้เนี่ยดูโปร่งมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ภาพรวมของชั้น2ดูสบายมากขึ้นด้วยค่ะเราพามาดูห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยค่ะกับห้องมาสเตอร์เบดรูมพื้นที่ในห้องนี่มีขนาดที่กว้างมากนะคะโดยในห้องมาตรฐานเขาจะเป็นห้องโล่งๆค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกปรับกั้นพื้นที่เองได้นะคะอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขามีการกั้นด้วยตู้เสื้อผ้ากั้นออกมาเป็นลักษณะของห้องแบบจริงจังเลยซึ่งตรงนี้ทำให้เราสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะสำหรับสายแฟร์ที่มีเสื้อผ้าเยอะตรงนี้จุได้แน่นอนแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางให้ทำเป็นไอแลนด์ได้ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีมุมให้ทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้อีกด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกปรับพื้นที่เองได้เลยนะคะว่าอยากจะได้ห้องไซส์ประมาณนี้หรือว่าจะขยับให้เล็กลงกว่านี้ก็ได้ค่ะและห้องน้ำของ Master Bedroom เนี่ยเขาจะเตรียมฟังก์ชันพิเศษมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องขนาดใหญ่และมีฟังก์ชันการใช้งานมาให้ครบโถสุขภัณฑ์ก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างล้างมือแบบนี้ให้เป็นแบบ His and Her พร้อมก๊อกน้ำระบบน้ำร้อนน้ำเย็นกระจกเงาที่เราเห็นตรงนี้นะคะด้านหลังเขามีช่องเก็บของมาให้ด้วยค่ะส่วนด้านล่างก็จะมีลิ้นชักสำหรับเก็บของเพิ่มเติมมาให้ที่พิเศษคือตัวอ่างอาบน้ำตัวนี้จะใช้เป็นยี่ห้อแคสไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะฟังก์ชันพิเศษที่เขาเตรียมมาให้กับตัวอ่างก็คือสามารถที่จะปรับเป็นตัวม่านน้ำทำบับเบิ้ลได้แล้วก็ปรับแสงไฟได้ด้วยโถสุขภัณฑ์ใช้เป็นแบบออโตเมติกนะคะตรงนี้เขาจะมีการติดตั้งเป็นตัวสายชำระมาให้ด้วยก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2ระบบส่วนโซนห้องอาบน้ำมีการกั้นแยกมาให้อย่างเป็นสัดส่วนพื้นก็จะมีการลดระดับลงไปเรียบร้อยค่ะฝักบัวก็จะมีทั้งแบบแพนชาวเวอร์แล้วก็ตัวเรนชาวเวอร์ตรงนี้ใช้ของยี่ห้ออเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็ภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีช่องแสงถึง2จุดด้วยกันในห้องอาบน้ำก็มีนะคะแล้วก็บริเวณอ่างอาบน้ำก็มีให้อีกจุดนึงค่ะส
สำหรับตัวห้อง Master Bedroom เนี่ยเขาจะเป็นห้องเดียวนะคะที่ไม่มีระเบียงในตัวเนื่องจากว่าการดีไซน์เนี่ยเขาอยากเน้นพื้นที่ในห้องให้มากที่สุดแต่เขาก็จะมีการใส่ฟังก์ชันต่างๆให้พิเศษกว่าห้องอื่นแล้วก็ช่วยให้ห้องมีความโปร่งสบายไม่ว่าจะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะเขาจะเชื่อมกับส่วนที่เป็นโถง Double Volume เราสามารถมองลงไปเห็นพื้นที่โถงด้านล่างได้ตรงนี้จะช่วยให้ห้องโปร่งมากขึ้นกับอีก1จุดคือพอเราเข้ามาที่โซนพักผ่อนด้านในแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาติดช่องแสงมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยเป็นหน้าต่างบานใหญ่ที่สามารถเปิดระบายอากาศได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้เยอะรวมไปถึงมีการเตรียมกระถางไว้ให้ด้วยก็สามารถที่จะลงต้นไม้เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวห้องได้นะคะการจัดฟังก์ชันในห้องค่ะเราสามารถวางเป็นเตียงขนาด King Size ได้พร้อมโต๊ะหัวเตียงทั้ง2ฝั่งนะคะบริเวณปลายเตียงเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้เป็นพื้นที่พักผ่อนวางเป็นโซฟาแบบนี้หรือวางเป็นเบนช์เบสก็ได้และวางเป็นชั้นวางทีวีแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมีพื้นที่ไว้เคลียร์งานเล็กน้อยก่อนนอนนะคะก็อาจจะแบ่งพื้นที่สักมุมนึงวางเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะสำหรับที่ชั้น2จะมีอีก1ห้องนอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งชั้นนี้นะคะเขาจะเน้นการใช้ประโยชน์จากโถงดับเบิลวอลุ่มให้ได้มากที่สุดสำหรับห้องนี้ก็จะมีการเจาะช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ด้วยให้เราสามารถเทคมองเห็นวิวด้านล่างได้เป็นวิวของโถงดับเบิลวอลุ่มค่ะส่วนการจัดฟังก์ชันภายในตัวห้องนี้นะคะโซนแรกก็อาจจะจัดเป็นมุมของห้องแต่งตัวได้ตรงนี้ก็ติดตั้งเป็นตู้เสื้อผ้าถ้าเกิดใครอยากจะทำเป็น Walk-in Closet ขนาดย่อมๆก็อาจจะกั้นเป็นตู้เสื้อผ้าแนวยาวประมาณนี้ออกมาได้ค่ะห้องน้ำในตัวที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยมีขนาดค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยใครอยากจะติดตั้งเป็นตัวฉากกั้นเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งได้ส่วนสุขภัณฑ์จะใช้ยี่ห้อแคชเป็นมาตรฐานค่ะมาที่อีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมสำหรับพื้นที่พักผ่อนในตัวห้องนี้นะคะเราสามารถวางเตียงขนาด King Size ได้เลยแล้วก็มีพื้นที่สำหรับวางเป็นโต๊ะทำงานขนาดย่อมๆได้ด้วยนะคะจุดเด่นของตัวห้องนี้อีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีระเบียงในตัวเป็นลักษณะของระเบียงในร่มนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีการเตรียมกระถางมาให้ด้วยค่ะตัวกระถางที่เขาเตรียมมาให้ก็ถือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะคือลงต้นไม้ไซส์กลางได้เลยไม่ใช่ลงแค่ต้นเล็กๆพื้นที่ด้านนอกก็วางเป็นโต๊ะเป็น coffee table ต่างๆไว้นั่งพักผ่อนแบบนี้ก็ได้ไม่ได้โดนแดดแรงมากด้วยและจากห้องเนี่ยก็สามารถมองเห็นวิวพื้นที่สีเขียวที่เราปลูกต้นไม้ไว้ได้ก็จะทำให้ดูสบายตามากขึ้นบวกกับตัวห้องเขาจะให้ช่องแสงที่เป็นกระจกแบบเข้ามุมมาด้วยนะคะก็จะทำให้วิวในห้องเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นค่ะเราขึ้นมาที่ชั้น3กันแล้วค่ะสำหรับพื้นที่บนชั้น3เนี่ยนะคะเขาจะมีการเตรียมฟังก์ชันพิเศษมาให้บริเวณโถงบันไดตรงนี้เขาจะมีการเปิดฝ้าให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มชั้นลอยมาให้เราด้วยซึ่งพื้นที่บนชั้นลอยเนี่ยเหมาะจะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งสมาธิหรือว่าจริงๆแล้วเราทำเป็นมุมนั่งทำงานแบบนี้ก็ได้นะคะที่มองว่าขนาดพื้นที่กำลังดีน่ารักพอใช้งานเลยที่สำคัญเขาจะมีช่องแสงมาให้ด้วยซึ่งสามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาเวลาที่เรานั่งทำงานเนี่ยก็จะรู้สึกสบายตามากขึ้นค่ะที่ชั้น3จะมีทั้งหมด2ห้องนอนแล้วก็อีก1พื้นที่อเนกประสงค์ค่ะสำหรับห้องแรกที่เราพาเข้ามาดูอย่างที่บอกว่าห้องนอนที่นี่ทุกห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่กว้างๆห้องนี้ไอเดียการตกแต่งเขาจะมีการวิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าติดกับแนวผนังมาให้ดูแบบนี้ก็ได้ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากจะได้พื้นที่ห้องโล่งๆไม่ต้องการจะทำเป็น Walk-in Closet ที่เป็นสัดส่วนมากนักค่ะตรงนี้เก็บไว้เป็นไอเดียได้เลยส่วนพื้นที่พักผ่อนในห้องวางเตียงขนาด Queen Size หรือ King Size ได้มีพื้นที่ให้วางโต๊ะหัวเตียงได้ทั้ง2ฝั่งนะคะรวมไปถึงเขาจะมีมุมสำหรับทำเป็นโต๊ะทำงานขนาดค่อนข้างกว้างได้แบบนี้เลยค่ะห้องนี้จะมาพร้อมห้องน้ำในตัวด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยภายในถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดตั้งเป็นฉากกั้นอ่างน้ำเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งได้ค่ะและอีกหนึ่งฟังก์ชันสำคัญที่เขาเตรียมมาให้นะคะก็จะเป็นระเบียงในตัวค่ะซึ่งตัวนี้จะมีระเบียงขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับพ็อกเก็ตการ์เด้นด้วยพื้นที่ระเบียงเป็นในร่มแล้วก็เราสามารถที่จะวางเป็นตัวโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้ได้หรือจะวางเป็นชุด coffee table ก็ได้ที่สำคัญคือตัวระเบียงเนี่ยเขาจะเป็นระเบียงแบบ3ด้านที่สามารถมองไปเห็นคอร์ตกลางบ้านของเราได้ด้วยค่ะระหว่างห้องนอนทั้ง2ห้องนะคะก็จะมีพื้นที่อเนกประสงค์อีก1จุดค่ะมุมนี้ใช้เป็น Family Area ใช้เป็นห้องพระหรือว่าจะใช้เป็นห้องนั่งทำงานแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เขาจะมีจุดเด่นตรงที่ตัวห้องเนี่ยสามารถมองไปเห็นคอร์ตตัวบ้านของเราได้แล้วก็มีช่องแสงขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีด้วยและการที่เขารับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะก็จะเหมาะกับการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องการใช้แสงธรรมชาติด้วยค่ะ
และห้องนอนห้องที่4นะคะสำหรับห้องนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างเหมือนกันค่ะ layout ของตัวห้องก็จะใกล้เคียงกับห้องที่แล้วนะคะคุณผู้ชมมีพื้นที่กว้างๆให้เราได้ใช้งานเราจะทำเป็น Moon Box In Closet ก็ได้หรือว่าจะติดตั้งเป็นตู้เสื้อผ้าแบบมาตรฐานก็ได้ค่ะในห้องเนี่ยเราวางเตียงขนาด Queen Size หรือ King Size ได้ค่ะที่สำคัญคือตัวห้องเขาจะมีมาให้ทั้งห้องน้ำในตัวที่มีการแยกโซนให้โซนเปียกมาให้เรียบร้อยและมีระเบียงในตัวมาให้ด้วยซึ่งระเบียงห้องนี้เนี่ยเขาจะเป็นระเบียงแบบเปิดโล่งที่สามารถมองเห็นวิวรอบบ้านได้เลยนะคะเราก็สามารถวางเป็นชุดโซฟาไว้นั่งพักผ่อนด้านนอกได้ค่ะสำหรับตัวโครงการเดอะเจนทรีเขาที่ว่าพระราม9นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่บนทำเลโซนที่ใกล้กับบ้านหรูที่กำลังบูมมากๆในปัจจุบันนั่นก็คือโซนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่นั่นเองเนื่องจากว่าพื้นที่ในโซนนี้สามารถที่จะเดินทางเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองได้ง่ายใกล้ทางด่วนแล้วก็ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆนะคะทำให้พื้นที่ในโซนนี้เหมาะทั้งการอยู่อาศัยที่แยกครอบครัวออกมาหรือว่าอยู่อาศัยเป็นครอบครัวขนาดใหญ่วางแผนจะมีเด็กๆที่จะส่งเรียนโรงเรียนใกล้บ้านในอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นทำเลที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากค่ะสำหรับตัวบ้านในตระกูลเจนทรีนี่นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวที่เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าในพื้นที่ใช้สอยก็จะดีไซน์ออกมาให้ได้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่สามารถรองรับการอยู่อาศัยได้ในทุกเจเนอเรชันนะคะนอกจากพื้นที่ใช้สอยในบ้านจะเยอะแล้วยังมีการเตรียมฟังก์ชันต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุด้วยไม่ว่าจะเป็นลิฟต์โดยสารอย่างในบ้านไซส์เล็กก็จะมีการเตรียมพื้นที่ไว้ให้ติดตั้งตัวลิฟต์โดยสารได้บ้านไซส์กลางและบ้านไซส์ใหญ่มีการติดตั้งลิฟต์โดยสารมาให้แล้วเรียบร้อยมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในตัวบ้านที่แน่นหนาและยังมีการใส่ความเป็นสมาร์ทโฮมให้กับตัวบ้านด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการอยู่อาศัยให้กับลูกบ้านที่นี่ได้ค่ะจุดเด่นของโครงการนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าที่นี่เนี่ยเขามีจำนวนยูนิตพักอาศัยที่น้อยมากๆแค่15ยูนิตเท่านั้นจึงได้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวสูงค่ะการออกแบบบรรยากาศในโครงการก็จะเน้นในเรื่องของการนำธรรมชาติเข้ามาให้กลมกลืนกับการอยู่อาศัยด้วยแนวคิด Nature Nurture Future ผสมผสานกับ Urban Century นะคะก็จะเป็นการออกแบบตัวฟังก์ชันไม่ว่าจะในตัวบ้านก็มีการเตรียม Pocket Garden มาให้พื้นที่ส่วนกลางเน้นเป็นส่วนที่มีความร่มรื่นด้วย Vertical Garden ค่ะโดยพื้นที่ส่วนกลางที่นี่ก็มีการเตรียมฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนหย่อมสระว่ายน้ำ co-working space ล็อบบี้ห้องฟิตเนสนะคะแล้วก็จะใช้หลักการในการออกแบบ universal design นะคะมาใช้กับตัวโครงการที่สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกวัยนอกจากนั้นจะเน้นในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองลูกบ้านตั้งแต่ตัวเมนเกตภายในโครงการนะคะก็จะมีทั้ง CCTV ทั้งด้านในโครงการและที่ตัวบ้านด้วยตรงนี้ก็จะรองรับการอยู่อาศัยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยแล้วก็เราอยู่สบายได้ในทุกๆวันค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะจะอยู่ที่25ล้านบาทแบบบ้านที่ผู้ชมในวันนี้เป็นบ้านไซส์กลาง Haven ขนาด440ตารางเมตรราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 29.9 ล้านบาทค่าส่วนกลาง137บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะหากคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้ามาชมในโครงการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 6:00 น.หรือจะโทรมานัดหมายก่อนก็ได้ค่ะที่เบอร์065-119-5744หรือว่าจะแอดไลน์ไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะที่ LINE @gtcpr9 ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการ The Gentry Cultiva พระราม9ถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมหน้าอยู่ Channel ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครชอบอ่านรีวิวโดยละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ homenayu.com และ Facebook Fanpage homenayu.fc เพิ่มอีก1ช่องทางการติดตามนะคะสามารถเข้าไปเสิร์ช homenayu ได้ในช่อง TikTok เลยค่ะสำหรับวันนี้กินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ